สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันอังคารที่18มกราคม2565กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพากันไปที่สหภาพยุโรปนะคะก็จะมาติดตามกันนะคะว่าในปีนี้ประเด็นเรื่องของความเสี่ยงของสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านความมั่นคงนั้นจะมีประเด็นอะไรที่ร้อนแล้วก็ต้องจับตามองกันบ้างนะคะวันนี้เราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก็ถ้าดูทางฝั่งของจีนกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ในเรื่องของโควิดเองก็ยังคงอยู่นะคะเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องการขับเคี่ยวกันของมหาอำนาจขั้วตรงข้ามกันก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยก็คงจะมีอุณหภูมิที่ร้อนแรงขึ้นนะคะแต่ทางฝั่งสหภาพยุโรปล่ะคะอาจารย์ให้น้ำหนักกับประเด็นความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ยุโรปจะมีความเสี่ยงทั้งภายนอกภายในความเสี่ยงบางตัวเราเรียกว่าความเสี่ยงแห่งความอยู่รอด existential riskเพราะฉะนั้นเราเอาความเสี่ยงภายในก่อนครับค่ะอาจารย์โดยที่เราไม่รู้นะครับว่าขณะนี้ยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากภายในนะครับภัยคุกคามมันแรกก็คืออะไรครับค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเสรีนิยม อันนี้ต้องระวังนะครับค่ะเพราะพวกเราจะงงๆให้มีประชาธิปไตยนะครับบางคนก็นึกว่าประชาธิปไตยกำลังตาย Why democracy die Why love democracy ไม่ใช่เลยครับประชาธิปไตยไม่ตายครับแต่ตัวที่ประชาธิปไตยกำลังตายอยู่คือประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับกำลังถูกเข้ามาสู้กับประชาธิปไตยแบบนึงคือประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนิยมเราเรียกระบบนี้ว่าเผด็จการเสียงข้างมากนะครับบางคนก็เรียกระบบนี้ว่าอะไรครับนะครับอำนาจคืออำนาจนะครับนิยมที่มาจากการเลือกตั้งคืออำนาจเลือกตั้งทำให้เขาได้เสียงข้างมากค่ะเสร็จแล้วกลายเป็นเผด็จการค่ะหนังสือบางเล่มก็เรียกว่า democracy backsliding ค่ะกำลังถอยหลังบางคนก็เรียกเป็นไฮบริดไปเลยโอเคนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดจากอะไรครับประชาธิปไตยนะฮะสหภาพยุโรปเนี่ยตั้งอยู่บนหลักการสำคัญมากประชาธิปไตยเสรีนิยมคำว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยหมายความว่านอกจากจะมาจากการเลือกตั้งของเสียงข้างมากแล้วนะครับรัฐบาลนะครับระบบการเมืองจะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพทั้งด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจค่ะสองจะมีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติตุลาการบริหาร อย่าไปก้าวก่ายกันนะฮะเพราะถ้าก้าวก่ายกันเมื่อไหร่ที่ตรงนี้เอาแค่สองบทนี้ก็พอแล้วครับปรากฏว่าประเทศนะครับฮังการีและโปแลนด์สองประเทศนี้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับปรากฏว่ากำลังกลายพันธุ์ครับมาจากการเลือกตั้งอ้างประชาธิปไตยเหมือนเลยเสร็จแล้วทำไงครับเริ่มที่จะไม่ยอมเคารพสิทธิมนุษยชนสิทธิตัวแรกที่อธิบายได้คืออะไรครับเล่นงานเกย์เล่นงานนะครับเลสเบี้ยนเล่นงานพวกทรานเจนเดอร์ค่ะคุณครับพวกนี้กำลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้เห็นหรือยังครับค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถือว่านะครับเริ่มที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้วสองในระบบนี้จะต้องยอมรับสิทธิเสรีภาพในการศึกษาปรากฏว่าในประเทศฮังการีมีการบีบบังคับให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของจอร์จ โซโรสทั้งนั้นจริงๆแล้วนะฮะยอสโรสอาจจะให้ทุนบ้างอะไรต่างๆแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมามหาวิทยาลัยนี้เป็นหอกข้างแค่ของรัฐบาลบีบให้บังคับให้ออกมหาวิทยาลัยนี้ต้องย้ายไปอยู่ออสเตรียเลยนะอ๋อค่ะอันที่2นะครับค่ะอันที่3นะครับมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพอันนึงก็คืออะไรครับปรากฏว่า
นะครับประเทศเหล่านี้นะครับเล่นงานคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยที่นี้คือพวกอิมิเกรนต์จริงๆตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ยอมรับเรื่องที่นะครับเยอรมันหรืออะไรต่างๆยอมรับอิมิเกรนต์เขาไม่รับเลยโอเคนะครับไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเรียกว่าสิทธินะครับของคนที่จะเคลื่อนย้ายแต่ที่ร้ายที่สุดนะครับปรากฏว่าในประเทศเหล่านี้ดำเนินมาตรการความเป็นกลางคือสื่อมวลชนคุณครับไม่เป็นอิสระยังมีอยู่นะครับแต่รัฐบาลก็เล่นแร่แปรธาตุทำให้องค์กรอิสระที่เชียร์รัฐบาลยังอยู่แต่องค์กรอิสระพวกอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพขององค์กรกลางเนี่ยโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ถูกกระทบแต่ที่ตัวร้ายที่สุดเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางด้านตุลาการโบแลนด์ทำไมนะครับรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งสำหรับควบคุมอะไรครับสมาชิกของสภาสมาชิกของศาลยุติธรรมไอศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการก้าวก่ายจากฝ่ายบริหารมาสู่ตุลาการเข้าไปควบคุมการแต่งตั้งการถูกคุมสามารถเล่นงานขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้จึงกลายพันธุ์ครับมีการเลือกตั้งเสียงข้างมากจริงแต่เสร็จแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญมีการดำเนินมาตรการไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพไม่ยอมรับความเป็นกลางของนักสืบแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นโปแลนด์เข้าไปแทรกแซงเรื่องของอะไรครับตุลาการครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเผด็จการเสียงข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปนั้นจริงๆก็คือประกอบด้วยสนธิสัญญาต่างฉบับสุดท้ายที่มารวมกันหมดก็สนธิสัญญาลิสบอนค่ะเพราะฉะนั้นลองไปอ่านดูสิครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับอย่างบางประเทศนะใครจะตามก็ถ้าจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปคุณต้องนะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมค่ะสเปนโปรตุเกสกว่าจะเข้าได้ปี1986ค่ะต้องอะไรครับหลุดพ้นมาจากเผด็จการฟรังโกอะไรต่างๆเหล่านี้เขียนไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในคอมมิวนิสต์ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ประเทศเหล่านี้ก็กำลังเล่นงานนะครับเล่นงานของสองประเทศนี้เพราะถือว่าเป็นการขัดกับหลักการที่สำคัญของสหภาพยุโรปตัวที่สองอันนี้สำคัญมากเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปนั้นนะครับมีลักษณะการรวมกลุ่มที่ค่อนข้างซับซ้อนรวมกลุ่มนะฮะออกมาเป็นส่วนแรกเป็นการรวมกลุ่มอย่างแน่นแฟ้นทางการเมืองค่ะเขาเรียกว่าระบบเหนือชาติซุปราเนชั่นแนลกับอีกแบบนึงเป็นการรวมกลุ่มแบบไม่แน่นแฟ้นค่ะเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่ายกตัวอย่างนะครับสนธิสัญญากรุงมาสตริกก็จะมีทั้งหมดเขาเรียกว่า3เสาหลักเสาหลักที่1เป็นเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับยุโรปตลาดเดียวเสาหลักอันนี้เกี่ยวข้องกับเงินสกุลยูโรเสาหลักนี้เป็นส่วนที่พัฒนามาตั้งแต่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปตั้งแต่1952ประชาคมฐานหินและเหล็กมาสู่ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมพลังงานยุโรปเราเรียกเสาหลักนี้ว่านะครับเป็นการรวมกลุ่มในกรอบของสหภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเงินยุโรปแล้วก็มีเงินสกุลยูโรในส่วนนี้ระบบของเขาเป็นระบบเหนือชาติคำว่าเหนือชาติก็คือประเทศสมาชิกต้องยอมเสียสละอธิปไตยไปให้กับสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นในกรณีหลักการข้อหนึ่งเลยจะมีองค์กรเหนือชาติที่เหนือรัฐบาลนะครับตัดสินใจเองได้เช่นคณะกรรมการรัฐสภายุโรปค่ะโอเคครับอันที่2ระบบเหนือชาตินั้นปรากฏว่ากฎหมายใดๆที่ออกจากสหภาพยุโรปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์พูดค่ะคุณครับรัฐสมาชิกจะต้องรับไปเลยคือพูดง่าย
บังคับโดยตรงไม่มีทางเลือกไม่ต้องไปแปลงเป็นกฎหมายภายในไม่ต้องการให้สัจจาบันเพราะฉะนั้นกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกับพรบเลยออกจากสหภาพยุโรปเข้าไปบังคับเลยนะครับกฎหมายประเภทนี้ก็มี3ตัวครับตัวที่1เขาเรียกว่านะครับตัวนี้เขาเรียก regulation regulation เราไปแปลว่ากฎเกณฑ์ไม่ใช่ในสหภาพยุโรปตัวนี้คือพรบบังคับทั้งเป้าหมายและแนวทางตัวที่2บังคับเฉพาะเป้าหมายแต่แนวทางให้ประเทศสมาชิกดูเองเขาเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า directive ตัวที่3เป็นกฎหมายที่บังคับทั้งเป้าหมายและปลายทางบังคับตัวบุคคลบริษัทก็ decision ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีรัฐต่างๆต้องยอมรับยอมรับกฎหมายนี้เหนือกฎหมายของประเทศเพราะฉะนั้นกฎหมายในประเทศที่ขัดแย้งกันก่อนเนี้ยไม่ได้เพราะเขาเหนือชาติอันที่2เขาจะมีศาลจะพิพากษาคำตัดสินของคำพิพากษานั้นอยู่เหนือคำตัดสินของศาลในประเทศไม่เหมือนกับองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งไม่มีลักษณะนี้ตอนที่เรายอมรับเขาพระวิหารเพราะว่าเรายอมรับล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการตัดสินของทางด้านองค์การ UN เนี่ยไม่มีผลเพราะไม่ใช่เหนือชาติแต่ในนี้เหนือชาติแต่ตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขแต่ตัวที่ควบคุมนอกจากอันนี้แล้วกฎหมายอะไรแบบนั้นยังครอบคลุมตัวที่เป็นเหนือชาติเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องอันนี้ครอบคลุมที่ตรงนี้ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของสหภาพยุโรปนะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านของการต่างประเทศและก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวข้องกับทางด้านยุติธรรมกลุ่มแนวนี้สมาชิกรวมกันอย่างหลวมๆพอรวมกันอย่างหลวมๆก็คือหนึ่งนโยบายที่ออกมาจากเรื่องความมั่นคงเรื่องต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถบังคับประเทศสมาชิกได้เลยยกเว้นมีบางเรื่องที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต้องอะไรครับแปลงเป็นกฎหมายภายในหรือให้สัตยาบันกับอันที่สองอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินในส่วนนี้บังคับประเทศภายในไม่ได้เพราะในส่วนนี้สหภาพยุโรปเป็นการบริหารภายใต้กรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก intergovernmental เหมือนกับสมาชิกเพราะฉันพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นความอยู่รอดของสหภาพยุโรปคือสหภาพยุโรปตั้งมาตั้งแต่1952ประชาคมฐานเหล็กตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะเหนือชาติวันที่มันทำอย่างนี้เพราะต้องการรวมเยอรมันอ่ะให้มันมีเหนือชาติคุมเรื่องฐานนี้เหล็กแล้วก็รวมกันเพื่อที่จะให้มันแน่นแฟนโดยเป้าหมายสุดท้ายจะพัฒนาเป็นสหรัฐยุโรปไงตอนนี้แหละครับปรากฏว่าโปแลนด์กำลังท้าทายนี้เลยครับปรากฏว่าไงครับสหภาพยุโรปนะครับศาลออกมาบังคับให้โปแลนด์คุณต้องยุตินะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของออกมาตรการคุมฝ่ายตุลาการค่ะนะครับคุณทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะละเมิดอะไรครับกฎบัตรของอะไรครับของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปคุณครับทางด้านของรัฐบาลและศาลของเขาเฮ้ยผมเป็นประเทศอธิปไตยคุณไม่มีสิทธิ์กฎหมายผมสูงกว่าคุณคุณครับนี่ตายชักเลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำสำเร็จสหภาพยุโรปเนี่ยตายเป็นสิบเสียงเลยค่ะหลักการนั่นหมายความว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครับจึงมีการต่อสู้หน้านะสหภาพยุโรปทำไมครับจะไล่สองประเทศนี้ออกก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรครับบทนะบัญญัติเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเล่นงานด้วยการอะไรครับตัดเรื่องงบประมาณอ๋อตัดงบประมาณเพราะฉะนั้นทางด้าน2ประเทศเนี่ยพึ่งพางบประมาณหลายตัวกับอีกตัวนึงก็คือพึ่งพาอีกอันหนึ่งเขาเรียกงบนะครับที่ช่วยเหลือทางด้านโควิดช่วยเหลือโควิดเนี่ยฮะปรากฏว่าต่างคนรัฐบาลทั้งนะช่วยกันกู้ค่ะนะครับกู้ร่วมกันนะฮะรวมทั้งเยอรมันช่วยด้วยค่ะได้มา 750,000 ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเพิ่มขึ้นมาเป็น 800,000 ค่ะงบอันนี้มาช่วยประเทศที่กำลังเจอปัญหาโควิดเช่นให้กับอะไรครับอิตาลี 200,000 ล้านสเปน 140,000 ค่ะโดย 200,000 ล้านของอิตาลี 140,000 ครึ่งหนึ่งเป็นการให้ฟรีค่ะอีกครึ่งหนึ่งเป็นการให้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำมากแต่ละประเทศก็จะได้สัดส่วนอิตาลีได้มากหน่อยเพราะเจอปัญหามากเลยค่ะโปแลนด์และนั่นก็ได้ถ้าจันจะไม่ผิดประมาณ 36,000ตัดส่วนนี้ไปเรื่องงานคุณค่ะกับอันที่สองในสหภาพยุโรปเนี่ย
อันหนึ่งที่แสดงความเป็นเหนือชาติคืออะไรครับมันมีงบประมาณรวมงบประมาณตัวนี้เป็นงบประมาณ7ปีค่ะนะครับตัวเลขก็คือ 1.08 ล้านล้านเพราะฉะนั้นงบต่างๆเหล่านี้ก็จะแบ่งให้กับประเทศประเทศโปแลนด์กับฮังการีคนครับที่มันอยากยังอยู่ในสหภาพยุโรปเขาเป็นประเทศที่ต่อหน้านี้จน มันได้รับความช่วยเหลือ ไปช่วยพัฒนาต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะอะไรครับตักเอาไว้เพื่อบีบให้รัฐบาลต้องทำตามค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังตื่นเต้นเพราะอะไรโปแลนด์โปแลนด์เองตอนนี้กำลังแตกแยกไม่น่าเชื่อครับตัวรัฐบาลเองนะครับนายกกำลังทะเลาะกับรัฐมนตรีทางด้านของยุติธรรมซึ่งก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้กลายมาเป็นอะไรครับถัดสารสูงปรากฏว่านายกเริ่มอ่อนข้อรัฐบาลตัวสารสูงไม่ยอมอ่อนข้อในประเทศเกิดทะเลาะกันเองแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากสำหรับสหภาพยุโรปเพราะว่าถ้าหากว่าเกมนี้ไม่จบยื้อกันไปสหภาพยุโรปเจอปัญหาสองเด้งความอยู่รอดสหภาพยุโรปพังเลยเช่นเรื่องนี้แหละกลายพันธุ์มาเป็นระบบนะครับประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมกลายเป็นระบบเดียวกับฮุนเซนกลายเป็นระบบเดียวกับของปูตินระบบเดียวกับตุรกีขนาดที่เขาโจมตีพวกนี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายกลายมาเป็นระบบเผด็จการเสียงข้างมากที่เราเรียกประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้บอกไอ้ที่กำลังเจ๊งไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่กำลังรุ่งโรจน์คือประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วกลายพันธุ์เป็นเผด็จการเป็นเผด็จการไอ้ตัวที่กำลังถูกกระทบก็คือประชาธิปไตยหรือนิยมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศึกในเพราะศึกในตัวนี้เกี่ยวข้องสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมกับเรื่องที่สองมาตรการหลักการเหนือชาติกำลังถูกท้าทายครับค่ะเน้นๆคือก็จะมีที่โปแลนด์กับฮังการีที่เป็นความท้าทายของหลักจริงๆบางประเทศมันก็เอ็นเอียงมาทางด้านนี้มากโอ้นะครับบางประเทศใช่เลยอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสโลเวเนียอะไรพวกนี้นะฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมนีเนี่ยมีประเด็นตรงนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ไม่มีครับแต่มันมีบางกลุ่มแต่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับค่ะเช่นนะครับพวกขวาจัดนะครับพวกขวาจัดนี่ก็นะอย่างทรัมป์เนี่ยคือใช่เลยนะครับเพราะในฝรั่งเศสก็จะมีขวาจัดก็คือรัฐสัมบูรณ์นาซิโอนัลนะครับอันนี้ใช่ในเยอรมันอัลเทอร์นาทีฟฟูดอยช์แลนด์ในอิตาลีก็กลายพันธุ์แล้วครับกลายพันธุ์เริ่มที่จะดีขึ้นในสเปนก็จะมีตอนนี้ก็เป็นพวกขวานะพวกวอกซ์แต่พวกนี้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับแต่ที่ในกรณีของอะไรครับโปแลนด์และทางด้านของอันนี้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยกำลังแผ่ไปทรัมป์ก็เป็นระบบนี้ตุรกีก็ใช่ในประเทศบ้านแถวบ้านเราก็มีหลายๆแห่งว่ากันไปแล้วผ่านการเลือกตั้งมานะคะแต่ว่าอยู่ไปสักพักนึงก็จะออกแนวเป็นเผด็จการแบบนั้นนะอาจารย์ใช่ครับมาสักครู่อาจารย์พูดถึงความเสี่ยงภายในยุโรปใช่ไหมคะถ้ามีเป็นความเสี่ยงภายนอกล่ะคะอาจารย์ให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรความเสี่ยงภายนอกที่เราเห็นชัดๆข้อแรกเลยค่ะความเสี่ยงจากการขึ้นมาของรัสเซียและของจีนค่ะนะครับค่ะความเสี่ยงจากการขึ้นมาของรัสเซียและของจีนเอาจีนก่อนเพราะมันจะสั้นกว่าค่ะจีนตอนนี้นะครับกำลังท้าทายยุโรปท้าทายยังครับค่ะเล่นงานประเทศนะครับมันมีลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเล่นงานประเภทลิทัวเนียลิทัวเนียเป็นส่วนหนึ่งใน27ประเทศของสหภาพยุโรปค่ะลิทัวเนียทำไงครับให้ไต้หวันไปตั้งออฟฟิศแค่นี้เขาบอกว่านี่ละเมิดจีนหนึ่งเดียวค่ะคุณครับจีนทำไงครับแซงชั่นนำเข้าทั้งแผงของลิทัวเนียค่ะเห็นได้ยังครับค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีเกิดอะไรขึ้นครับจีนกำลังขยายอิทธิพลนะครับเล่นงานสหภาพยุโรปลิทัวเนียเขาบอกแบบนี้คุณจะต้องช่วยผมทั้งกับแต่หลายประเทศก็คิดว่าจีนก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลเห็นไหมครับทางด้านเยอรมันก็พึ่งพาจีนเรื่องการส่งออกค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีสหภาพยุโรปกำลังถูกกระทบหรือก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดไอ้โควิดจีนก็ไปช่วยเหลืออิตาลีเสร็จแล้วอะไรครับโฆษณาใหญ่เลยเพื่อแบ่งแยกและปกครองค่ะเพราะฉะนั้นการขึ้นมาของจีนก็ไปกระทบกับสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับ
ก็มีการเปลี่ยนสถานะของจีนจากก่อนหน้านี้พันธมิตรในเชิงกลยุทธ์เขาเรียกว่า systemic อเมริกาเขาเรียก strategic partner ของยุโรปก็เรียก systemic partner เปลี่ยนเป็น systemic rivalเห็นได้ชัดนะครับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอันที่สองจีนเองก็มีผลไปแบ่งแยกจากเรื่องของ BRI Belt and Road Initiative จีนได้ใช้ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งอย่างเช่นอะไรครับฮังการีพวกนี้ชอบใจเซ็นแลกแมมโมเรนแต่บางประเทศก็ไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าจีนกำลังใช้เครื่องซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปแผ่อิทธิพลคุณครับไปซื้อท่าเรือของอิตาลีอ่ะกรีกอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีกำลังแผ่อิทธิพลมาสู่ตรงนี้และสิ่งที่เขากลัวคืออิทธิพลตัวนี้จะนำไปสู่การแบ่งแยกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภายนอกนะภัยคุกคามจากการขึ้นมาภัยคุกคามที่สำคัญอีกอันนึงอันนี้สำคัญมากเลยภัยคุกคามจากการขึ้นของปูตินครับภัยคุกคามนี้เกิดอะไรขึ้นครับค่ะอาจารย์ยุโรปนี่เห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ประเทศอเมริกาและสหภาพยุโรปนึกว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นรัสเซียกระจอกครับดูถูกเพราะฉะนั้นโอบามาดูถูกปูตินยั่วมากแค่นี้ต้องชำระเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปูตินทำอะไรฮะสะสมกำลังในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าดีจากเรื่องน้ำมันสร้างพลังอาวุธก้าวหน้า S400ปรากฏว่าไงแม้การตุรกีที่สมาชิกของต้องซื้อเสร็จแล้วทำไมครับใช้เรื่องไซเบอร์เล่นงานอเมริกาเล่นงานยุโรปและที่เขาเห็นได้ชัดนาโต้อเมริกากำลังอ่อนแอลงนาโต้ก็กำลังอ่อนแอลงชักจะเผลอนึกว่าภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตหายไปแล้วรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศเพราะฉะนั้นรัสเซียทำไงครับขยายกำลังยึดไครเมียปี2014และในปีเดียวกันก็สนับสนุนอะไรครับพวกแยกแผ่นดินในแคว้นดอนบัสทางตะวันออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เกิดประเด็นปัญหาเพราะสหภาพยุโรปนาโต้ตกใจเพราะอะไรครับใช้กำลังเพราะปูตินเขารู้เลยครับว่าถ้าเขาชนะยุโรปนาโต้ในยุโรปพอแล้วเกมนี้อเมริกาจะไม่กล้าทำสงครามโลกกับเขาเพราะว่าทำเมื่อไหร่เจ๊งทั้งคู่ค่ะที่ซีเกมก็สอนตั้งแต่ต้นไม่เนกาทีฟซัมเกมเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเห็นได้ชัดนาโต้ทำอะไรไม่ได้อย่างเก่งแซงชั่นและวันนี้ทางด้านของปูตินกำลังขงาดมากขึ้นเขารู้ว่าเขามีอำนาจต่อรองอเมริกากำลังอ่อนแรงลงมีปัญหาภายในมีปัญหาทรัมป์ค่ะคนบางคนก็เลยทรัมป์เป็นม้าเมืองทรอยด้วยซ้ำค่ะนะครับกำลังจะสร้างความแตกแยกนาโต้ตอนนี้ก็ถูกกระทบนาโต้เองก็ไม่ไว้ใจอเมริกาก่อนหน้านี้ทรัมป์ทำให้นาโต้นี่เสียกระบวนพ่อครูประเทศพันธมิตรนะครับถอนทหารบอกว่าถ้าคุณไม่เพิ่มเรื่องของงบประมาณที่ตกลงกันไว้ตามเวลาผมจะไม่ช่วยคุณคุณครับอันนั้นเป็นการขู่จริงแต่นาโต้เริ่มมีความรู้สึกพันธมิตรเนี่ยชักไว้ใจไม่ได้ไบเดนมานึกว่าดีที่ไหนได้ทำเหมือนทรัมป์เลยถอนออกจากอัฟกานิสถานไม่มีการปรึกษาเห็นหรือยังครับและยิ่งทำให้ฝรั่งเศสยั่วมากคุณครับคุณร่วมกับอังกฤษร่วมกับออสเตรเลียตั้งออกัสทำไงครับทำให้ออสเตรเลียทิ้งอะไรครับข้อตกลงซึ่งคุยกันมา 6-7 เดือนซื้ออะไรครับเรือดำน้ำของผมมูลค่าหลายแสนล้านหายไปเลยแล้วก็มาทรยศนะครับออสเตรเลียกำลังจะส่งอยู่พอดีตกลงกันเรียบร้อยหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณกำลังทรยศและในขณะนี้ฝรั่งเศสและทางด้านสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปฝรั่งเศสต้องการเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีอำนาจอยู่ในอินโดแปซิฟิกโดยที่หวังว่าจะมีอเมริกาจะมาช่วยในกรณีนี้เท่ากับทำลายความฝันของมาครองละเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับชักไม่ไว้ใจทางด้านของอเมริกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาครองก็เสนอทำไงครับปรับปรุงยังไงนาโต้นี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีนาโต้ไม่มีอเมริกาค่ะยุโรปไม่มีทางอยู่ได้เลยเพราะว่ารัสเซียสูงขึ้นนะครับเพียงแต่สิ่งที่เขาต้องการขอให้พวกเรามีพลังอำนาจสูงขึ้นมาต่อรองกับอเมริกาได้แต่ไม่ใช่เป็นอิสระอินดิเพนเดนต์บอกให้เป็น strategic autonomy มีอิสระมากขึ้นแต่ไม่อิสระทั่วไปปัญหาก็มีประเด็นครับภายใต้แรงกดดันของรัสเซีย
สหภาพยุโรปเริ่มขัดแย้งในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับค่ะเกี่ยวข้องอเมริกาแล้วคนครับกลุ่มหนึ่งคือยุโรปตะวันออกเขาบอกเลยคุณอย่ามาพูดเลยจะเป็นอิสระมากขึ้นค่ะคุณมีปรมาณูก็ลูกเล็กพวกเราจะสู้อะไรกับรัสเซียค่ะนายกรัฐมนตรีของอิตาลีดักกี้เขาบอกคุณครับอเมริกาโตในยุโรปจะสู้อะไรปรมาณูก็แทบจะไม่มีกองกำลังสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีความขัดแย้งอันนี้ทำให้โอกาสที่ทางด้านสหภาพยุโรปจะรวมตัวกันในการที่จะสร้างความปึกแผ่นเพื่อต่อรองกับอเมริกาภายใต้นาโต้ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่สหภาพยุโรปจะทำเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงนาโต้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาของความไม่ตกลงแต่ตัวนี้เกี่ยวกับรัสเซียไงรัสเซียมันเห็นพอเห็นปั๊บสหภาพยุโรปไม่มีน้ำยาอเมริกาตอนนี้กำลังบกถอยไม่มีน้ำยาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเชื่อเขาต้องไงครับส่งกองกำลังมาประชิดชายแดนของอะไรครับทางด้านยูเครนแล้วยื่นคำขาดจะแสนคนนะอีกหน่อยจะ 107,000 ค่ะคุณครับเสนอยื่นคำขาดยื่นคำขาดนั้นนะเป็นสิ่งที่นาโต้อเมริการับไม่ได้หนึ่งในนัดก็คือ1ขอให้กองกำลังของคุณนะที่มีอยู่นะครับติดเช่นในโปแลนด์ถอยกลับไปกลับไปที่ไหนครับกลับไปนะครับเหมือนกับตอน1997คือ1997เนี่ยนาโต้นะครับรับเอากติกาสัญญาวอร์ซอ8 7ประเทศใน8ประเทศที่8ก็คือรัสเซียแล้วก็ 2,000 กว่ารับลักเวียริทัวเนียเพราะฉะนั้นปูตินยั่วมากคุณเคยบอกกับผมบอกกับเยลซินในสมัยบุชและคลินตัน not an inch NATO จะไม่มีวันแผ่ไปสู่พวกที่เคยของคุณนะนิ้วเดียวเราก็ไม่เอาแต่แล้วคุณโกหกตอนแหลคำว่านิ้วเดียวของคุณนิ้วเดียวก็ไม่พลาดหูหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณกำลังสร้างภัยคุกคามและวันนี้2008คุณยังบอกกับจอร์เจียบอกกับยูเครนจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เพราะฉะนั้นคุณกำลังสร้างภัยคุกคามวันนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องกลับ2ต้องบอกชัดๆยูเครนจะไม่มีวันเป็นนาโต้ต้นส่วนหนึ่ง3คุณครับคุณถอนกองกำลังซึ่งเป็นส่วนที่ดีเป็นกองกำลังที่จะมากองกำลังอะไรครับintermediate range nuclear forceปรากฏว่าทรัมป์ถอนออกดีนะถอนออกปรากฏว่าครับมันทำให้เกิดประเด็นเป็นปัญหาพอฉันก็ต้องการว่าอย่างน้อยที่สุดมีหลักเกณฑ์อันนี้ซึ่งความจริงอเมริกาพร้อมที่จะคุยฮะเพราะตัวนี้มันช่วยรัสเซียยุโรปเพราะว่าจะมีการคุมเรื่องขีปนาวุธระดับกลางคือ500ไมล์ถึง 5,500 แต่ตอนนี้ก็เป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีรัสเซียยื่นคำขาดเท่ากับบอกนะฮะเท่ากับว่าถ้านาโต้ยอมรับเท่ากับยอมแพ้เพราะฉะนั้นจึงมีคนบอกว่าที่รัสเซียยื่นคำขาดนะครับในตอนนี้เท่ากับเหมือนกับตอนสมัย1938ปากกว่าฮิตเลอร์นะครับต่อรองกับแชมเบอร์เลนแล้วก็แชมเบอร์เลนของอังกฤษกับนายกของฝรั่งเศสยอมเฮ้ยฮิตเลอร์บอกว่าผมเอาแค่ซูเดตเตนของอะไรครับของเช็กโกหลังจากนั้นจบปากกว่าหลังจากนั้นยุคและ1939อะไรครับงาบเอาโปแลนด์สงครามโลกเชอร์ชิลล์ก็บอกเนี่ยเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ของแชมเบอร์เลนเป็นที่เพราะฉะนั้นในวันที่มีการประชุมวันที่10ที่ผ่านมาประชุมระหว่างนาโต้กับอเมริกา12นาโต้ไอ้10อเมริกากับรัสเซีย12นาโต้กับรัสเซีย13ประชุมในกรอบของ OSCE 57ประเทศสังเกตดูไม่มีสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นในกรอบนี้นะเท่ากับว่าต้องทำไงครับถ้ายอมตามรัสเซียแพ้เพราะฉะนั้นถึงบอกได้รัสเซียเขาว่าอ้างตัวนี้เพื่อทำสงครามบอกเลยผมให้คุณแล้วแต่คุณไม่ทำเพราะหลังจากนั้นรัสเซียบอกว่าคุณครับเจรจาไม่ได้ผลระวังพอระวังปั๊บคุณสังเกตดูตอนนี้ใช้ไซเบอร์เล่นงานอะไรครับเล่นงานทางด้านของยูเครนเพราะฉะนั้นขณะที่เราคุยอยู่น่าตื่นเต้นแต่มีการวิเคราะห์ว่าทางด้านของทางด้านของปูตินคงต้องเล่นหนักแน่แต่การเล่นหนักอาจจะไม่ถึงกับทำสงครามเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเขาชนะแน่ในนั้นแต่เขากลัวว่าต้นทุนจะสูงเพราะว่ามันจะมีการต่อต้านในยูเครนมันไม่เหมือนกับในการที่2ทางด้านของประเทศต่างๆอาจจะต้องเสริมกำลังแล้วก็ที่3อาจจะอเมริกาช่วยทางด้านของอะไรการก่อการร้ายหรือทางแกลิล่าเพราะฉะนั้นปูตินตอนนี้ทำไงครับทางออกก็คือยึดเลยอันนี้ความเป็นไปได้แต่อันนึงคือทำสงครามแบบไหนเริ่มเห็นแล้วครับ
ทำให้เศรษฐกิจของยูเครนพังเล่นไซเบอร์สองอาจจะเพิ่มกองกำลังอยู่ในดอนบัสสามเรื่องของการค้าการลงทุนจะทำให้มันพูดง่ายอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้กับอันที่สามก็คือเล่นทางด้านยุโรปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นภัยคุกคามจากสหภาพยุโรปมีสองตัวครับตัวหนึ่งภัยคุกคามจากทางด้านของปูตินตัวที่สองเป็นภัยคุกคามที่มาจากพันธมิตรก็คืออะไรครับทำให้บทบาทของตัวเองน้อยลงแต่นี่ผู้ฟังนะครับรับรองจะงงอยู่เพราะเรื่องนี้ซับซ้อนมากคำว่ายุโรปกับนาโต้ไม่ได้ตรงกันทีเดียวต้องทำความเข้าใจนาโต้มี30ประเทศสหภาพยุโรปมี27ประเทศใน27ประเทศมีเพียง21ประเทศ21อยู่ในนาโต้เพราะฉะนั้นมี6ประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในนาโต้6ประเทศเหล่านี้ก็คือมอลตาไซปรัสไอร์แลนด์ฟินแลนด์ออสเตรียและสวีเดนแต่สหภาพยุโรปอยู่ในนาโต้21ประเทศนาโต้มี30ประเทศ9ประเทศของนาโต้ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปประเทศไหนบ้างครับแคนาดาอเมริกาตุรกีนะครับตามมาด้วยเรื่องของนอร์ทเทิร์นมาซิโดเนียนะครับมองเตเนโกรตามมาด้วยอะไรครับอัลเบเนียตามมาด้วยอะไรครับทางด้านของนอร์เวย์ยับไอซ์แลนด์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่านาโต้สภาพยุโรปอย่าสับสนเพราะฉะนั้นสภาพยุโรปมี20ประเทศอยู่ในนาโต้แต่27ประเทศของเขาก็มีนโยบายความมั่นคงมีนโยบายความมั่นคงเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะใช้ตัวเนี้ยแล้วก็ไปถ่วงดุลถ่วงดุลในแง่21ประเทศเพราะกำลังวางแผนอยู่เพราะฉะนั้นขณะนี้สหภาพยุโรปเจอศึกหนักครับหนักทั้งด้านแต่อเมริกาก็พยายามจะเอาใจแต่พอเอาใจปั๊บคนก็รู้ว่าไว้ใจไม่ได้แล้วก็ในอนาคตใครจะรู้ทรัมป์จะเกิดขึ้นมาใหม่ยิ่งแย่กันมาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นศึกนอกนะครับของยุโรปคราวนี้ก็เจอประเด็นปัญหาตรงนี้ทีนี้ต่อไปศึกนอกที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่คืออะไรครับการขยายตัวของโลกปัจจุบันไปสู่อินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสและอยู่จึงต้องเข้ามาสู่อินโดแปซิฟิกเพราะอินโดแปซิฟิกเป็นสนามใหญ่มากอินโดแปซิฟิกมีภัยคุกคามอะไรครับทะเลจีนใต้เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางเดินเรือทะเลจีนตะวันออกเห็นไหมครับแล้วก็อินโดแปซิฟิกเป็นเขตที่มีอัตราการขยายตัวสูงมากเพราะฉะนั้นฝรั่งอังกฤษถึงออกจากสหภาพยุโรปหันมาเน้นนี่อินโดแปซิฟิกเห็นไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเองก็มองว่าฝรั่งเองต้องการเป็นผู้นำของยุโรปนะครับค่ะแล้วก็เน้นเรื่องอินโดแปซิฟิกเพราะว่าเขาเองนะก็มีอะไรครับก็มีประเทศที่เป็นอาณานิคมเก่าคาเลนโดเนียค่ะแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะมีบทบาทนะครับสร้างกองเรือแล้วก็อะไรครับผูกพันกับทางด้านออสเตรเลียค่ะเพื่อที่จะใช้ออสเตรเลียเป็นฐานส่วนหนึ่งอังกฤษวันนี้ดีใจมากออกจากสหภาพยุโรปยิ่งใหญ่เพราะอเมริกาช่วยให้เขายิ่งใหญ่ทำออกกัสทำให้อังกฤษมีบทบาทในอินโดแปซิฟิกฝรั่งเศสครับนอกจากเสียเงินไม่ได้โครงการแล้วยังเท่ากับความคิดที่จะใช้ออสเตรเลียเป็นปัญหาทางด้านของ EU ก็ต้องการครับว่า EU 27ประเทศมันต้องใหญ่เพราะว่ามันใหญ่พอแล้วจะต้องรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเดือนกันยายนทางด้าน EUก็ได้มีการออกนะครับเขาเรียกอินโดแปซิฟิกเพราะอินโดแปซิฟิกมีของอะไรครับของญี่ปุ่นก็กลายมาเป็นของอเมริกาต่อต้านจีนทางด้านอาเซียนของเราก็มีอินโดแปซิฟิกของเราเพื่อที่จะเป็นเซ็นทรัลิตี้ไม่บ่นยุโรปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ของอินโดแปซิฟิกก็คืออะไรครับต้องการบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นมหาอำนาจแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต่อต้านจีนจนเกินไปไม่เหมือนกันที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สหภาพยุโรปมีความรู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาพยายามเตรียมภัยคุกคามแต่ที่ร้ายกว่านั้นสหภาพยุโรปวันนี้เครียดเพราะอะไรครับความยิ่งใหญ่นั้นปรากฏว่าปูตินบอกว่าคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยคุณเป็นลูกน้องอีกกันเพราะฉันผมไม่คุยกับคุณเพราะฉันเห็นไหมการประชุม3ครั้งวันที่10ปูตินกับอเมริกา12นาโต้กับดังนั้น13OSCE ไม่มีการประชุมระหว่าง EU กับทางด้านของรัสเซียท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นทาง EU ต้องประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้เรื่องที่รัสเซียทำอยู่นั่นคือดินแดนของเราถูกกระทบแล้วพวกเราไม่ได้รับการกระทบยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาเลยไซด์ไลน์ครับมองข้ามไปเลยแล้วก็ที่สำคัญก็ยังดีครับเพราะว่าอเมริกาถูกทางด้านยุโรปโจมตีไม่ปรึกษานาโต้ไม่ปรึกตอนนี้
เขาคุยกับปูตินก่อนจะคุยหลังคุยปรึกษากับทางด้านสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดเพราะรู้ว่าอเมริกาทำอย่างเดียวไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดอเมริกายุโรปกันละคุณครับบทบาทยุโรปกำลังถูกกระทบจากภัยคุกคามจากทั้งอะไรครับรัสเซียและทางด้านนี้แล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาบทบาทตัวเองในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพยายามพัฒนาเขาเรียกบทบาทในอินโดแปซิฟิกซึ่งส่วนนี้ต้องมาดูว่าจะไปได้ขนาดไหนครับค่ะอาจารย์ทีนี้มาที่เรื่องของทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะอาจารย์ประเด็นปัญหาหรือว่าความเสี่ยงของยุโรปในด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรคะโกครับไม่มากนักค่ะคือยุโรปในทางเศรษฐกิจก็เหมือนกับอเมริกาส่วนหนึ่งเงินเฟ้อสูงเป็นประวัติการณ์ค่ะของอเมริกาเงินเฟ้อ 6% สูงสุดในรอบ40ปีของยุโรปเงินเฟ้อเดือนธันวาคมนะ 5% เดือนโนเวมเบอร์ 4.9 สูงสุดนับตั้งแต่มีเงินสกุลยูโรประมาณ20กว่าปีค่ะแต่ว่านโยบายในการแก้ไขปัญหาจะต่างกันตรงนี้ก็คือเศรษฐกิจของอเมริการ้อนแรงนะครับร้อนแรงพอร้อนแรงปั๊บทางด้านของธนาคารกลางค่ะต้องแก้ปัญหาเรื่องร้อนแรงเรื่องเงินเฟ้อหนึ่งในนั้นคืออะไรครับจะค่อยๆ ยกเลิก QE ขึ้นดอกเบี้ยนะครับ QE เนี่ยเดือนละ120,000ค่ะเพราะฉะนั้นจะยกเลิกตอนแรกบอกว่าจะค่อยๆลดเดือนละ15,000ต่อหลัง30,000พูดง่ายภายในเดือนนะจากตอนแรกเป็นมิถุนามีนาหมดแล้วนะครับแต่เขายังมีอีกอันนึงที่อันนี้มันคือแต่ละเดือนที่ออกมาอีกหน่อยจะหมดแต่เขายังมีเงินที่เก็บเอาไว้อีก900,000,000,000 เพราะฉะนั้นจะค่อยๆลดครับสองดอกเบี้ยตอนแรกบอก2ครั้งเดี๋ยวนี้มีการคุยกัน 3-4 ครั้งเพราะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อสูงตลาดแรงงานเริ่มดีขึ้นจาก 4.1 ตกงานเหลือ 3.9 เพราะฉะนั้นเขาจะนำไปสู่1 QE ลดลงให้หมดเร็วขึ้นกว่ากำหนด2ดอกเบี้ยขึ้นไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับในปีหน้าและหลังจากนั้นอีกทีนี้ของยุโรปเงินเฟ้อสูงจริงแต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่เคยดีนักนะครับมีเรื่องของอะไรครับโอมิครอนเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่ธนาคารกลางของยุโรปทำกันอะไรครับจะชะลอเรื่อง QE แต่ไม่จะเลิก QE ก็คือจะลดลง2ตัวครับตัวหนึ่งเป็น QE ครับ quantitative easingที่มาพร้อมกับโควิดค่ะตัวนี้จะเลิกหมดตอนนี้ประมาณ 80,000 ล้านต่อปีจากหมดเริ่มหมดกับอีกตัวนึงเป็น QE ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโควิดมีอยู่แล้วต้องการกระตุ้นตัวนี้จะลดลงจาก 40,000 หรือ 20,000 ครับดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นในปีนี้นะครับดอกเบี้ยอาจจะขึ้นในปีหน้าแล้วเขาก็มองโลกนะครับในส่วนนึงค่ะนะครับอย่างน้อยที่สุดเขายังมองว่าเฮ้ยเงินเฟ้อในยุโรปเนี่ยนะครับในที่สุดอีกสักปีกว่าแต่ปีนี้ยังสูงอยู่เงินเฟ้อจะค่อยๆลดเหลือประมาณ3กว่าหรือ2เพราะฉะนั้นแนวนโยบายของอะไรครับของยุโรปกับอเมริกาในส่วนนี้แต่ส่วนนึงก็คือทั้ง2เจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อด้วยกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าในการแก้ไขจะมีความแตกต่างแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คืออะไรครับในช่วงโควิดอเมริกานะครับกับยุโรปมีการใช้มาตรการทางการเงินอย่างเข้มข้นนอกจากที่อาจารย์พูดเรื่อง QE แล้วแต่ทางการคลังคุณครับอเมริกาทำไงครับสมัยทรัมป์ออกมา2รอบรอบแรก2ล้านล้านรอบ2เดือนเดซัมเบอร์ 900,000 ของทางด้านของไบเดนรอบแรกเดือนมีนาที่เขาเรียกว่า Rescue Plan 1.9 ล้านล้านออกมาแล้วรอบ2 Infrastructure Plan ออกมา 1.2 ล้านล้านจบแล้วอันที่3ตอนแรกจะตั้งไว้4เท่าไหร่ครับ4 3.5 ล้านตอนนี้ 1.75 ยังไม่รู้จะรอดไม่รอดแล้วเรียกอันนี้ว่าอะไรครับ build back better ซึ่งกำลังนะครับยังออกมาไม่ได้สักทีแต่สังเกตดูใช้กัดขังของยุโรปทำไงครับออกมาตรการร่วมกันกู้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกู้ทั้งหมด 750,000 ล้านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศต่างๆร่วมกันก่อหนี้นะครับร่วมทางด้านยุโรปด้วยทางด้านเยอรมันด้วยก่อหนี้เสร็จนะครับตอนหลังก็มีเพิ่มมาเป็น 800,000เอามาให้กับใครครับให้กับประเทศต่างๆที่เจอปัญหาเรื่องโควิดอิตาลีได้ 200,000 ล้านสเปนได้ 140,000 โปแลนด์ได้ 36,000 และตรงนี้โดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงเป็นแกรนท์ให้ฟรีครึ่งนึงอีกส่วนนึงเสียดอกเบี้ยที่อาจารย์ได้บอกเพราะฉะนั้นในกรณีนอกจากนั้น
ทางด้านของยุโรปยังได้พึ่งพางบประมาณ7ปี 1.0 ล้านงานประมาณ7ปีก็จะมากระตุ้นตัวเศรษฐกิจตอนนี้เพราะฉะนั้นในกรณีในแง่เศรษฐกิจแต่ตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอีกตัวนึงนะที่พวกเราไม่รู้อเมริกานั่นกำลังต่อสู้กับจีน BRI สิ่งที่อเมริกาทำคืออะไรครับนโยบายอันแรก Blue Dot Network ตกลงกันในประเทศไทยนี่เองครับร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียสร้างอะไรครับสร้างถนนท้ายกองทุนเสร็จแล้วอเมริกาไปต่อ Build Back Better World คนละตัวกับ Build Back Better ที่แกนี้เราพูดถึง Build Back Better World คือ B2W หมายความว่าร่วมกับเอกชนกับประเทศต่างๆเอาเงินมาเยอะแยะเพื่อที่จะมาสร้างรถไฟสร้างถนนสร้างท่าเรือให้กับประเทศกำลังพัฒนาคุณง่ายเล่นแข่งกับจีนน่ะแล้วก็บอกว่าของเราจะดอกเบี้ยถูกอะไรขึ้นมายุโรปก็พัฒนาตัวนี้เพื่อที่มาต่อสู้เขาเรียกว่าอะไร Global Gateway Global Gateway ก็คืออะไรสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องของภัยคุกคามต่างในด้านนี้ต่างฝ่ายต่างรวมกันสู้และ Global Gateway ก็มาร่วมกับ Build Back Better นี่ก็ผจญกันเพื่อต่อสู้กับอเมริกาเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นอีกส่วนนึงที่ยุโรปมีความรู้สึกว่าถ้าจะพัฒนาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกับจีนเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องของความเชื่อมโยง connectivity นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆยุโรปขนาดนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วครับในตอนแรกการฟื้นตัวช้ากว่าอเมริกาแต่ระยะหลังก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นและปีนี้ก็จะฟื้นตัวต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอย่างของปีที่แล้วเขาก็กล่าวว่าประมาณ 4% กว่าถึง 5% ตอนหลังมันเจอโอมิครอนปีนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวอยู่นะครับในลักษณะที่คนดูอาจจะประมาณ 3-4% นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนของตัวเศรษฐกิจของ EU ครับค่ะอาจารย์ทีนี้นงขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดในปีนี้ของ EU เนี่ยนะคะซึ่งถ้าย้อนไปดูในปีที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ในหลายประเทศในยุโรปเราก็จะเห็นลักษณะของการที่ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงกันไม่พอใจกรณีที่ว่ารัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยคือมีการบังคับหรือว่าออกกฎเกณฑ์บางอย่างกีดขวางการใช้ชีวิตนะคะกับคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะอาจารย์มองว่าประเด็นหรือกระแสตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสำหรับในยุโรปไหมคะหรือว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์มันจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ผมขอเรียนครับค่ะถ้ามองในแง่หนึ่งผมคิดว่าโอมิครอนเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยลดไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดติดเร็วจริงนะค่ะแต่ปรากฏไม่หนักหนาค่ะคนตายน้อยมากแถวระยะหลังที่เขาทำประเมินเฮ้ยห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับห่างกันนิดเดียวเชื่อมันนะปั๊บเดียวก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ปิดหน้าขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุโรปทำคืออะไรครับนะครับโอมิครอนเร็วมากพอเร็วมากสิ่งที่เขาต้องการป้องกันก็คืออะไรครับอย่าให้มันล้นโรงพยาบาล2 อย่าไปล็อกดาวน์เพราะล็อกดาวน์เนี่ยประชาชนกำลังยั่วมากเพราะฉะนั้นจะเหมือนเก่าไม่ได้แล้วเพราะไปล็อกดาวน์เศรษฐกิจถึงย่ำแย่ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ยุโรปทำอยู่ก็คืออะไรครับดูแลแล้วก็ฉีดวัคซีนอะไรครับฉีดไอตัววัคซีนเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ขนาดเดียวกันล็อกดาวน์บางส่วนเช่นเรื่องของนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรามาจากฝรั่งเศสคืออะไรค่ะฝรั่งเศสมาครองเขาคำว่าพะรับเลปัสซานิแต่ซานิทารีพัสใช่ไหมถึงเราเอามาจากเขาอะจะต้องมีประกาศเสียบัตรถึงจะเข้าอะไรครับเข้าไปดูหนังได้เข้าไปร้านอาหารได้ต้องมีการตรวจฝรั่งเศสก็ทำตรงนี้ฟันฝรั่งเศสตอนนี้ปรากฏว่าทำแล้วก็ปรากฏว่าไงครับก็ปรากฏว่าประชาชนส่วนนึงมันดันไม่ยอมฉีดเพราะอ้างว่านี่เป็นเผด็จการไปบังคับให้ฉีดเพราะฉะนั้นมาครองก็ต้องอะไรออกกฎหมายเล่นงานคนที่ไม่ฉีดจะต้องมีการทำโทษก็มีการประท้วงอยู่พักหนึ่งครับได้บอกไว้แต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ทั่วไปนะฮะทางด้านมาครองก็รู้ประท้วงพวกนี้มันไม่ได้ผลหรอกครับคนฝรั่งเศสตอนนี้ก็มีการดำเนินมาตรการคู่ขนานเช่นแม้กระทั่งโรงเรียนเรื่องของอะไร work from home อ่ะไม่ได้ปิดหมดอาทิตย์ละ 3-4 วันมัธยมโรงเรียนเปิดเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็คิดแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่มาครองทำพรรคที่กำลังแข่งกับมาครองคือพรรคขวากลางนะครับนางแมคเคลสเขาโจมตีมาครองคุณครับเปิดโรงเรียนได้ยังไงต้องมีความเสี่ยงแต่มาครองก็บอกโอเคผมจะทำที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยุโรปแม้ว่าเราจะเห็นได้ชัดฝรั่งเศสอังกฤษโอ้โหขยายตัวแต่ตอนนี้
ถ้าคุณดูข่าวมันพีคแล้วกำลังอยู่ในขาลงแล้วเพราะในกรณีก็คิดว่าปัญหาเรื่องของไอ้ตัวโควิดคงจะไม่ใช่เป็นปัญหาหนักหนาที่จะไปกระทบกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจหรือเรื่องต่างนะครับเหมือนกับในปีที่ผ่านมาครับในประเทศสหภาพยุโรปเพียงแต่ประเทศไหนที่มันมีการทำช้าเช่นเนเธอร์แลนด์ก็มีการทำมากขึ้นแค่นั้นเองครับเพราะในกรณีนี้ก็คิดว่าตัวโควิดก็เหมือนกับประเทศไทยคงจะเศรษฐกิจดำเนินคู่ขนานไปกับเรื่องของตัวไอ้ตัวโควิดครับค่ะอาจารย์สุดท้ายนะคะอยากทราบความเห็นของอาจารย์ประเด็นเรื่องของประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศบ้างอาจารย์อย่างปีที่ผ่านมามีการประชุมCOP 26อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมาเป็นเทรนด์นะคะสำหรับการที่สหภาพยุโรปเนี่ยจะใช้ในการกดดันประเทศอื่นๆด้วยดีมากอาจารย์ค่ะคุณรู้ครับค่ะอาจารย์เรียกอันนี้ว่าเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์เมกะเทรนด์ค่ะและยุโรปเป็นตั้งเป้าเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นจำได้ไหมครับทรัมป์ถอนตัวออกมาจากปารีสปารีสอะคอร์ดทางยุโรปถือว่าฉันจะเป็นผู้นำแล้วครับเพราะฉะนั้นยุโรปนะครับตั้งเป้า2050 zero emission ค่ะเยอรมันน่ะพักปีนของเขาอ่ะต้องการเร็วกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นยุโรปได้ทำอะไรครับเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วได้ออกมาตรการ13มาตรการครับซึ่งจะกลายเป็นกฎหมายนะครับเอาที่มาตรการสำคัญสำคัญก็คืออะไรครับค่ะมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ามีการซื้อสิทธิในการทำให้โลกร้อนเพราะฉะนั้นจะมีตลาดคุณทำตามข้อตกลงไม่ได้คุณมาซื้อจากประเทศนี้ได้อันนี้ก็คือเท่ากับเป็นการนำโทษแต่ที่ร้ายกว่านั้นจะมีการจัดตั้งคาร์บอนบอร์เดอร์แอดจัสเมนต์เมคานิซึมค่ะทวนใหม่นะครับคาร์บอนบอร์เดอร์แอดจัสเมนต์เมคานิซึมกลไกที่จะมีการปรับตัวนะครับในตามชายแดนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับคาร์บอนพูดง่ายคุณนะฮะมาจากประเทศทั่วโลกทำสินค้าของ SME คุณต้องติดสลากบอกว่าสินค้าคุณตัวเนี้ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่แล้วผมก็จะเช็คตามนั้นไหมค่ะ2ถ้าหากว่าทุนออกมาสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ผมมีอยู่โดนเก็บภาษีนำเข้าครับค่ะเพราะฉะนั้นจะมีการกีดกันทางการค้าจะมีทางนี้เยอะแยะค่ะและทางด้านยุโรปไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวจะมีเน้นเรื่องของพลังงานเขาเรียกอะไรครับพลังงานทางด้านของบริสุทธิ์จะนะจะมีการในอนาคตรถที่จะใช้จะค่อยๆลดเรื่องของรถที่จะใช้ฟอสซิลให้มันหายไปค่อยๆทำเพราะฉะนั้นพูดง่ายเมกะเทรนตัวนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าคุณปรับไม่ทันคุณจะโดนกีดกันทางการค้าถ้าคุณปรับไม่ทันเทคโนโลยีตัวนี้ประเทศไทยไม่เก่งแต่ยุโรปอเมริกากับพวกนี้เก่งคุณก็ต้องเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันและยิ่งกว่านั้นการปรับแบบนี้ประเทศคุณต้องปรับเอาเพียงแต่ว่าจะมีปลั๊กสำหรับเสียบไฟฟ้ารถจนก็เป็นปัญหาและบ้านแต่ละบ้านจะต้องมีเรื่องของแสงแดดต้องมีอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นยุโรปวันนี้กำลังออกมาตรการที่เขาออกมาเนี่ย13มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกวันนี้คือเมกะเทรนด์ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับโอเคนะครับค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ